ไม่รู้อย่าพูดมีงานลั่นอยากดีกระโหลกชาวเน็ตยันหม่อมเจ้าจุลจริงไม่ใช่อยู่ดีๆก็ได้ยศไม่รู้อย่าพูดหญิงแม้นลั่นอยากดีดกระโหลกชาวเน็ตยันหม่อมเจ้าจุลจริงไม่ใช่อยู่ดีๆก็ได้ยศไม่รู้อย่าพูดจากกรณีข่าวหม่อมเจ้าจุลจริงยุคนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์คอลัมน์ข่าวทะลุคนแต่งตั้งนายทหารพิเศษพทมจนวพันธ์ยุคนล่าสุดเนื่องในโอกาสวันพ่อหญิงแม้นหม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาศยุคนได้โพสต์รูปภาพของท่านพ่อหม่อมเจ้าจุลจริงยุคนสวมเครื่องแบบนายทหารพร้อมอุ้มบุตรชายตัวน้อยน้องสกายเด็กชายจุลสวัสดิ์สวัสดิ์ชูโตพร้อมระบุข้อความว่าพลเอกหม่อมเจ้าจุลจริงและเด็กชายจุลสวัสดิ์อยากมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าท่านพ่อเป็นทหารมานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนแม้นเกิดและเป็นทหารจริงๆผ่านการฝึกมาหลากหลายและผ่านสนามรบมาแล้วเห็นชาวเน็ตบอกว่าอยู่เฉยๆก็ได้ยศนี่อยากจะดีดกระโหลกไม่รู้ก็อยากพูดอยู่เฉยๆดีกว่าเนิร์ดแดดดี้อยู่ LL always be my hero no matter what they say I love you endlessly